ีใหม่ไทยนี้นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีวัวทองที่มีแต่เงินทองไหลมาเทมานะคะก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนนะระหว่างไปเที่ยวก็ขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยนะครับอย่าขับรถเวลาง่วงหรือไม่ก็อย่าขับเร็วเกินไปเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไปเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากละคร2เสน่หานะครับเรื่องนี้สนุกมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับคิมผมรับบทเป็นวาริสนะครับค่ะคิมรับบทเป็นเดือนหย่าแล้วก็พี่ล่ารักเล่นเป็นแฝดเรื่องแรกด้วยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมความร้ายของตัวละครคทาเพชรในละครบาปอยุติธรรมทำเอาแฟนๆเริ่มกลัวพี่บอมธนินทร์ผิดกับละครมัมมี่ที่รักที่พี่บอมรับบทเป็นเชฟหนุ่มสุดหล่อคู่แข่งคนสำคัญของพระเอกมาร์ทจุฑาวุฒิที่จะมาคอยแย่งหัวใจมัมมี่มากกี้รับรองสาวๆเห็นแล้วต้องกรี๊ดแน่นอนค่ะคู่พระนางมาร์ทจุฑาวุฒิมากกี้ราศีน้องแก้มใสบอมธนินทร์นำทีมเหล่าครอบครัวตัวยุ่งจอยลิลานีนักสัตดาธรน้องเพลงเดี่ยวสุริยนต์หญิงรัฐาน้องริวจิโมนาอมรดาและสมิธภาสวิทถ่ายโปสเตอร์ละครมัมมี่ที่รักอวดคอนเซ็ปต์ให้แฟนๆปักหมุดเดาความสัมพันธ์ตัวละครโดยเฉพาะคู่ของสาวมากกี้ที่มี2หนุ่มอดีตแฟนอย่างมาร์ทจุฑาวุฒิและเชฟสุดหล่ออย่างบอมมารุมมาตุ้มรุมรักให้วุ่นใจแต่งานนี้แม่จะเลือกใครรอติดตามได้ในมัมมี่ที่รักค่ะเราได้เริ่มถ่ายไปแล้วบ้างคาแรคเตอร์แต่ละคนเริ่มแบบชัดเจนขึ้นครั้งแรกที่ถ่ายละครด้วยกันใครหล่อสุดในเรื่องคะรับบทเชฟพีระครับผมจะไม่ค่อยถูกกับเชฟพีระเขาเพราะว่าเหมือนเขาจะมาตอดพิมใช่แต่นี่ก็แบบเป็นคนใหม่ที่แบบเพิ่งมาจีบแล้วก็ดูเป็นคนดีก็เลยแบบว่าช่างใจว่าจะยังไงดีฝ่ายละครมันมีที่รักกันด้วยนะครับนางเอกก้าวสุภัสราเปิดกล้องละครรักแก้ววันแรกก็ชายเดี่ยวมาคนเดียวเลยค่ะกับฉากนี้ที่ยกกองกันไปถ่ายทำที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่กับบรรยากาศสุดอบอ้าวพร้อมคิงเอ็กต้าจัดเต็มเพราะต้องการฟิลลิ่งการลีภัยของโรยทองทรายแบบสมจริงซึ่งแฟนๆจะได้ชมเป็นซีนเปิดเรื่องด้วยงานนี้สาวก้าวตั้งใจมากจะเป็นยังไงรอติดตามได้ในรักแก้วค่ะต้องมาช่วยโรยทองทรายค่ะใช่ค่ะเอาใจช่วยว่าจะหนีพ้นหรือเปล่าเพราะว่านี่ซีเรียสจริงๆฝากเป็นกำลังใจนะคะให้พวกเราทีมงานทุกๆคนแล้วกันนะคะพวกเราก็ตั้งใจทำงานกันเต็มที่มากๆนะคะเพื่อช่อง3นะคะ3หนุ่มหล่อโอมคณินแชมป์ชนาธิปปั้นธนพลรวมทีมทักทายแฟนๆสีสันบันเทิงแฮปปี้ยิ้มรับคำชมจากฟีดแบคละครมายาเสน่หาเพราะแต่ละคนสวมบทบาทได้สมจริงชวนอินสุดพร้อมฝากความสนุกสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้ในมายาเสน่หาค่ะผมเนี่ยบางทีหน้าตาดูแบบไม่น่าไว้ใจนะคนก็จะถามว่าเอ้ยมันจะมาหักหลังเพื่อนหรือเปล่าเขาแค่หวังดีครับไม่มีอะไรเลยครับเขาก็จะบอกกันว่าแบบต้องโรคจิตแน่เลยอ่ะมันตามผู้หญิงขนาดนี้ใช่ใช่แล้วก็จะบอกว่าในความเป็นจริงคือตัวละครนี้โรคจิตจริงๆครับก็คือชาคีนี่คือนอนเป็นผักไปละคือความรู้สึกผมคือตายได้ก็ดีแต่มันยังไม่ยอมตายไงเขาไม่ตายวิญญาณออกจากร่างเขาก็จะได้รู้ความลับที่ผมเก็บซ่อนไว้ทางที่บ้านก็จะดราม่าหนักมากแล้วแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเริ่มดราม่าในที่ทำงานอีกก็เล่นน้ำสงกรานต์ก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมอยู่บ้านดูมายาเสน่หากันนะจ๊ะมี3พลาดก็เที่ยวสงกรานต์ได้แบบไม่ต้องกลัวพลาดมายาเสน่หารวมถึงละครสนุกๆจากช่อง3ได้ทุกเรื่องเพราะอยู่ที่ไหนก็ดูออนไลน์ได้ส่วนคุณผู้ชมที่พักผ่อนอยู่ที่บ้านก็รับชมจุใจผ่านหน้าจอช่อง3กด33เช่นเคยและตอนนี้บาปอยุติธรรมมารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ